ครม.เขาเคาะหลักร่างพรบเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมพรก.การประมงนะคะคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้มีการเห็นชอบเรื่องพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมงพุทธศักราช2558ตามที่คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการประมงทางทะเลเนี่ยนะคะเสนอแล้วก็หลังจากเห็นชอบจากครม.แล้วด้วยนะคะขั้นตอนต่อไปที่จะส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจสอบร่างพรบ.ดังกล่าวซึ่งจะใช้เวลาประมาณ1เดือนนะคะก่อนที่จะนำกลับสู่ครม.อีกครั้งหนึ่งจากนั้นเนี่ยก็จะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาไปถกกันต่อไปเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมนะคะกับสถานการณ์เพื่อที่จะส่งเสริมการทำประมงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ชาวประมงและประชาชนที่เกี่ยวข้องค่ะโดยตัวอย่างสาระสำคัญที่เกี่ยวกับพรบ.ประมงฉบับใหม่นะคะอาทิก็คือการแก้ปัญหาประมงพื้นบ้านให้หน่วยงานการประมงพื้นบ้านเนี่ยให้ความหมายว่าการประมงในเขตทะเลชายฝั่งไม่ว่าจะใช้เรือประมงนะคะหรือจะใช้เครื่องมือโดยที่ไม่ใช่เรือประมงก็ตามทั้งนี้เนี่ยที่ไม่ใช่เป็นการประมงพาณิชย์เป็นการแก้ไขถ้อยคำนะคะเพื่อที่จะให้ประมงพื้นบ้านเนี่ยมีพื้นที่ในการทำการประมงไม่จำกัดอยู่เพียงในเขตทะเลชายฝั่งเท่านั้นซึ่งก็น่าจะเป็นข้อดีสำหรับเกษตรกรชาวประมงที่อยู่ตามชายฝั่งคือก่อนหน้านี้เนี่ยกฎหมายนะคะบอกว่าเขาไม่ใช่ประมงพาณิชย์ออกเรือไกลก็ไม่ได้นะอย่างเงี้ยนะคะต่อไปเนี่ยก็จะถกกันยังไงยังไม่ได้ข้อสรุปนะแต่ว่าอนุมัติว่าเดี๋ยวจะเอาเรื่องนี้มาคุยกันนะคะรอผลสรุปหลังจากผ่านกระบวนการของครม.เรียบร้อยไปแล้วเดี๋ยวเรามาแจ้งอีกครั้งนึงว่าท้ายที่สุดสรุปแล้วจะเป็นยังไงกันต่อนะคะครับนั่นก็เป็นในส่วนของพี่น้องที่เป็นเกษตรกรในเรื่องของการทำประมงนะครับ